ะเน้นอยู่ตลอดเวลานะว่าปลูกอะไรก็ได้ต้องได้กินได้ใช้นะฮะไม่ตามกระแสหนึ่งได้กินได้ใช้แล้วก็พยายามพัฒนาหาพืชแปลกใหม่แล้วมาทดลองมาปลูกเนี่ยน่ะหลักง่ายๆของการดำรงชีวิตของผมครับสวัสดีครับรายการโย่เกษตร Amazing วันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดอ่างทองพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะมาตามหาตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังในเรื่องของการปลูกและขยายพันธุ์มะนาวนั่นก็คือลุงวโรชาจันทโชติผู้ไม่เคยหยุดนิ่งดัดแปลงและพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับคนยุค 4.0 ครับเราบอกได้เลยคือเราเลยโดดเด่นของเรื่องการปลูกมะนาวปลูกมะนาวในดินแต่ไม่ใช้ดินหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองตามมาผมใช้คำว่าผมสั่งให้มะนาวออกได้ตลอดเวลาแต่ต้องดูพฤติกรรมของไม้มันจะมีความสวยงามมันจะมีความเบ่งบานแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งพูดไปแล้วมันจะยาวอัตราแลกเนื้อไม่ใช่รดน้ำใส่ขี้งัวรดน้ำใส่ให้งัวไม่ใช่ฮะอัตราแลกเนื้อในที่นี้มันต้องมีปุ๋ยมียาอะไรฮะมะนาว1ลูกผมให้เลยให้ค่าใช้จ่าย50สตางค์ต่อ1ลูกแล้วตอนนี้มะนาวลูกละ 6-7 บาทนะวันนี้ที่ถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็มาห่อตุ้มตอนผมให้เลย12วันของราตุ้มตอนนะฮะตุ้มตอนก็คือขุยมะพร้าว 100% เลยแล้วก็จะมียาฆ่าเชื้อราก็ผ่าเข้าไปครับฮะไม่ยากครับพอผ่าเนี่ยฮะเห็นไหมผ่าแล้วนะแล้วคราวนี้จะทำยังไงให้มันออกไวสมมุตินี่10วันนะครับก็นี่ฮะน้ำยาเร่งรากของผมตำราโบราณเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้มากมายน้ำยาเร่งรากฮะน้ำยาเร่งรากประมาณหัวไม่ขีดอะครับอ๋อนิดเดียวเองนะแล้วก็ป้ายภาษาบ้านๆผมบ้ายเข้าไปเนี่ยฮะแค่นี้กะปิเนี่ยข้อดีของมันคือ1เร่งรากครับ2แอร์ในตุ้มเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นของน้ำของอะไรครับแล้วกะปิเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของรากที่จะออกมานั่นแหละฮะในวิธีบ้านๆได้ยังไงแล้วนี่เขาทำกันมานานแล้วจากสมัยก่อนครับเนี่ยฮะดูนะฮะเข้าไปกลางเนี่ยฮะครับแค่นี้ครับเฉพาะกิ่งเนี้ยผมให้เลย12วันออกรากเนี่ยครับเลยครับสั่งวันนี้จากวันนี้นะใช่ครับผมสั่งได้นะตอกมัดเข้าไปเอากี่มัดฮะสั่นแค่นี้ครับจบแล้วฮะแล้วถามว่าแค่นี้วัน400กิ่งตอนไม่ได้ใช่หรอจะเห็นได้จากบ่อหน้าเราปล่อยปลาเต็มที่ใช่แต่บ่อนี้เราสต๊อกน้ำมันมีบ่อเสริมอีกหลักรองเสริมของเราเพราะว่าเวลามันแล้งจริงๆแล้วมันลำบากยากครับมีแม้กระทั่งบาดาลโอ้คือเรารู้เลยว่าต้นไม้หรืออะไรเนี้ยมันจะเมนโฮมันขาดน้ำไม่ได้นะครับใช่นะฮะจริงเลยครับใช่อ๋อครับแล้วทำการเกษตรเนี่ยอย่าบกพร่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่งั้นมันจะเป็นเขาเรียกกระดักกระเดิดลักกระปิดลักกระเปิดจะไปก็ขาดน้ำอีกแล้วจะโตก็อันนี้อีกแล้วอะไรอีกแล้วอย่างที่เห็นด้วยระบบน้ำเราจะส่งน้ำเข้ากลางท้องร่องนะครับบนท้องร่องก็จะมีไอ้ที่เหี่ยวเฉาตอนนี้เราไปออกงานมีมะละกอนะมีไผ่นะมีถั่วฝักยาวมีพริกมีแตงกวามีไม้เลื้อยมีอะไรอ่ะกล้วยอยู่ได้รอดแล้วแต่ผมให้เน้นว่าเราอย่ายืนกระต่ายขาเดียวเราทำอะไรก็แล้วแต่ดูนะดูในที่นี้ก็คือว่ามันไปกันได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ที่ขาดเสียไม่ได้นั่นคืออาหารอาหาร
อาหารของอะไรคืออาหารก็คือปุ๋ยอาหารของพืชใช่ฮะเนี่ยฮะอันนี้ผักทอดยอดแล้วเราทำให้เขาเดี๋ยวว่าเราทำค้างอยากให้ริเริ่มแล้วลงมือทำดูนะแล้วค่อยเป็นค่อยไปสมมติว่าอีตรงนี้พื้นที่ตัวนี้สองงานครับถ้ามันดีแล้วค่อยขยายเป็น1ไร่ก็เป็น4งานอย่าทีเดียวเลยทั้งหมดอย่าเป็นเกษตรมือใหม่อย่าอย่าแล้วมันไม่ใช่อย่าในที่นี้คือคุณปลูกเยอะแล้วคุณไปขายที่ไหนค่อยเป็นค่อยไปให้คนรู้จักเราก่อนใช่พอมีตลาดทำก่อนที่เราจะปลูกคราวนี้เราก็ยัดเข้าไปเลยอันนี้ด้วยระบบน้ำฮะของทั้งสวนเนี่ย5ไร่2งานเราใช้โทรศัพท์สั่งการงั้นแน่สั่งอะไรฮะสั่งให้มันเปิดปิดน้ำได้อะไรได้เวลาไหนเท่านั้นน่ะแล้วเราแต่ต้องหลักและเหตุผลมันต้องมี Wi-Fi มี Wi-Fi ในบ้านได้มั้ยครับใช่มั้ยฮะเราอยู่ต้องถึงต้องถึงมันต้องส่งเครื่องถึงสแกนถึงอะไรเราอยู่อเมริกาก็สามารถที่จะสั่งส่งได้ทั่วประเทศถ้าโทรศัพท์มันสั่งได้อะไรได้จริงแล้วมันประหยัดฮะเหมือนคุณตูนวันนี้ไปอยู่สุพรรณไปทำบุญบ้านญาติอะไรเงี้ยเฮ้ยต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้กูตายนะภาษาบ้านๆเฮ้ยเดี๋ยวกูสั่งให้น้ำมันลดก่อนก็นั้นนะใช่ฮะใช่ฮะใช่ใช่ฮะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องเขาเรียกความเป็นเกษตรของก้าวหน้าตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะด้วยเขาเรียกด้วยสภาพนะกับโรคโควิดนะทุกคนจะไม่ออกไปไหนกลัวโรคติดต่อโรคอะไรก็เลยสั่งอาหารแก๊ปมันก็เลยที่ไปที่มาเราก็มองดูแล้วก็คิดมัน2ปีกว่าแล้วนะครับเราก็คิดเอ้ยเราทำอาหารอย่างที่อาหารเห็นอยู่ในภาพนะครับแล้วก็ฟาร์มเป็นไปมาเรามีไรเดอร์ถ่ายรูปให้ไปนะเขาไปโฆษณาแล้วผัดไทยวันนี้มีผัดไทยวันนี้มีแกงฮังเลเขาก็ไปนำเสนอพอไปนำเสนอปุ๊บเราก็ได้ยอดการตลาดพอได้ยอดเรื่องการตลาดปุ๊บเฮ้ยส้มตำประกอบด้วยอะไรวะเฮ้ยปลูกนะแกงส้มประกอบด้วยอะไรเฮ้ยปลูกนะแล้วก็มาคือผลผลิตทุกอย่างปลูกเองใช้เองเราจะสดทำวันต่อวันนะแล้วเราก็ต้องดูนะผมได้ไรเดอร์ได้นะครับนะฮะมันไม่ใช่มีไรเดอร์นะมันก็จะมีเขาเรียกแม่ค้าด้วยกันเชียร์กันอะไรเงี้ยนะและอย่างผมพูดในที่นี้เลยการตลาดผมตอนนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยอย่างผมขายไม่ได้เลย 1,700-2,000 ต่อวันนะฮะคือตอนนี้ผมบอกเลยนะอย่ายืนกระต่ายขาเดียวนะถ้าคุณทำนาเนี่ยน้ำไม่มีอย่างเงี้ยถ้าคุณผ่านฉะเชิงเทราก็ได้อะไรได้เวลาผมไปต่างจังหวัดอ่ะผมไปอีกเส้นทางหนึ่งขากลับผมจะกลับอีกเส้นทางบางทีมันก็จะเป็นทางอ้อมบ้างอะไรบ้างไปดูวิถีเขาทำอะไรบนคะนาเขาปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูกอะไรถ้าไม่ได้เรื่องนาข่าตะไคร้เขาก็ยังได้อย่ายืนกระต่ายขาเดียวคือจากผมเลยเป็นลักษณะพืชหลักพืชรองนะผสมผสานกันไปอะไรกันไปถ้าคุณยืนกระต่ายขาเดียวเอาคุณทำนา20ไร่แล้งแล้วครับเอาทำไงครับเสียหายหมดแล้วแล้วทำไงธกส.ก็กู้ค่ารถไถเอ่ยค่าอะไรเอ่ยค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยลองคิดใหม่นะครับกว่า50ปีที่ปราชญ์ชาวบ้านคนนี้เลือกทางเดินบนเส้นทางเกษตรพลิกฟื้นผืนดินที่มีความเสี่ยงในการรับน้ำท่วมเกือบทุกปี
สร้างศักดิ์ศรีเกษตรด้วยความรู้นี่คือเรื่องราวที่รายการโย่เกษตร Amazing ภูมิใจที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ